ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันนะผมเราเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งคราวนี้นะผมที่ผมพามารับกันนะคือ Wimbledon Picnic Backpack นะผมหรือกระเป๋าอาหารอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะผมแจกด้วยกันทั้งหมด 22,000 ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่300ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปในวันนี้นะคือแมป Wimbledon Tennis นั่นเองนะผมซึ่งนะตามแมปเราก็จะมีแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะผมวันนี้เควสโคตรง่ายนะผมนี่เลยเข้ามาถึงปุ๊บเพื่อนๆจะเจอทางด้านซ้ายมือเลยนะผมเควสของเรานะผมมีการทั้งหมดแค่3อย่างเท่านั้นนั้นเพื่อนอย่างแรกก็คือการชวนเพื่อนนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือการชนะนะผม2วินแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมก็คือการเล่นทั้งหมดเนี่ย20นาทีนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่ง20นาทีนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องอยู่ในเกมก็ได้นะผมเขาบอกว่าแค่เราอ่อนเวลาเท่านั้นเองนะผมอ่ะส่วนวิธีการทำนั้นเพื่อนวิธีการทำเนี่ยชวนเพื่อนนะผมให้เพื่อนวิ่งไปที่แท่นขวามือตรงนี้นะผมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆกดชวนได้เลยนะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะชวนตัวเด็กของผมมาละกันนะเพื่อนโอเคผมชวนเสร็จแล้วนะผมอ่ะก็กดอินวิทได้เลยนะเพื่อนขออนุญาตไปดูเควสนะผมนี่เควสของเพื่อนก็จะขึ้นติ๊กมาอย่างนี้นะผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นนะผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวเด็กของผมมาละกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมพาตัวเด็กของผมเนี่ยไปแข่งขันละกันนะเพื่อนจะได้ง่ายๆนะผมที่เหลือเนี่ยผมก็แค่ออนเวลาเท่านั้นเองนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมรอตัวเด็กของผมมาแป๊บนึงนะครับอ่ะหลังจากที่ตัวรองของผมเข้ามาแล้วนั้นเพื่อนจากนั้นนะผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาทั้งตัวหลักและตัวรองเนี่ยเข้าไปแข่งขันเลยนะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเข้าตรงไหนก็ได้นะผมอ่ะผมจะวิ่งเข้าตรงนี้ละกันปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วผมจะเอาอีกตัวนึงวิ่งเข้าไปเหมือนกันนั้นเพื่อนอ่ะจากนั้นนะผมเห็นไหมฝั่งของผมนะผมก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันละแล้วจากนั้นนั้นเพื่อนให้เพื่อนทำการแข่งขันได้เลยนะผมอันนี้เนี่ยเราเล่นคนเดียวก็ไหวนะเพื่อนบอทเนี่ยมันง่ายๆนะผมอ่ะก็ตีไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมจบเกมมานั้นเพื่อนก็ขึ้นสกอร์อย่างนี้นะผมเสร็จแล้วเนี่ยผมขออนุญาตวิ่งไปดูสกอร์ก่อนเลยแล้วกันนะผมว่าเควสของเราเนี่ยขึ้นหรือเปล่านั้นเพื่อนอันนี้เขาไม่ได้กำหนดนั้นเพื่อนว่าเราเนี่ยจะเล่นคนเดียวหรือ2คนนะผมอ่ะนี่เลยครับผมเห็นไหมขึ้นมา1ทับ2นั้นเพื่อนก็อันนี้เพื่อนๆก็เข้าไปเล่นอีก1รอบได้เลยนะครับอ่ะเข้าไปเล่นได้เลยพอเข้าหน้านี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนกดคำว่าดับเบิ้ลเหมือนเดิมได้เลยครับผมอ่ะผมจะเอาตัวรองผมมาเล่นด้วยไงก็กดดับเบิ้ลแล้วกดเพย์แมตช์ได้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเอาตัวรองผมนะผมวิ่งเข้าวงสีฟ้าตรงนี้มาได้เลยนะครับโอเคครับผมจบเรียบร้อย2เกมนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเควสกันก่อนเลยนะผมเควสของเรานั้นเพื่อนตอนแรกนะผมที่ผมเข้ามาแล้วนะห้องมันเต็มเนี่ยผมก็เลยลองรีห้องนะผมปรากฏว่าเวลาตรงนี้มันนับใหม่นั้นเพื่อนนี่ครับผมเห็นไหมเวลาออนตัวนั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องยืนอยู่ในห้องอย่างเดียวเท่านั้นนั้นเพื่อนห้ามออกนะผมถ้าเพื่อนคนไหนที่จะทำกับเพื่อนเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนไปสมัครห้อง V นะผมห้อง V ก็สร้างฟรีนั้นเพื่อนสร้างแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาได้เลยครับผมห้ามออกเกมจนกว่าเควสของเพื่อนเนี่ยจะผ่านนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะออนไว้อีก20นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะผมตอน20นาทีครบเลยละกันนะครับอ่ะแล้วผมตอนนี้ก็ออนมา19นาทีนั้นเพื่อนก็เหลืออีก1นาทีเท่านั้นนะผมใช้เวลาไม่นานนั้นเพื่อน20นาทีเนี่ยใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ดูทำตามเนี่ยผมบอกเลยว่า20นาทียังไงก็ได้แน่นอนนั้นเพื่อนแล้วก็ส่วนใครคนไหนที่รับไม่ได้นั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตัวของผมเนี่ยรับได้ทั้ง2ตัวนั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรอเลยแล้วกันนะผมอ่ะพอดีปุ๊บเลยอ่ะกดเคมเลยแล้วกันนะครับโอเคสวยงามครับผมกดรับก็ได้เลยครับผม0บาทนั้นเพื่อนโอเคจากนั้นเหมือนเดิมผมขออนุญาตออกไปดูสักนิดแล้วกันว่าเราเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของแอคเซสซอรี่ส่วนด้านหลังนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะนี่เลยครับผมด้านหลังนะเลขที่ออกคือดูเลขก่อนนะผมโอเคครับผม369อุ้ยเลขเรียงเลยอ่ะขออนุญาตดูสักนิดนึงครับผมนี่กระเป๋าอาหารนะผมเฟี้ยวอยู่นะเพื่อนอ่ะก็เป็นของฟรีง่ายหนึ่งชิ้นละกันนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมจะพาเพื่อนไปรับเกมในต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ